สำหรับคลิปวันนี้เราจะพามาดูการพิมพ์ลายเพื่อตกแต่งผิวหน้าคอนกรีตแบบที่ทำเองได้ง่ายๆอีกทั้งยังประหยัดด้วยนะคะสำหรับพื้นคอนกรีตที่เห็นอยู่นี้เป็นคอนกรีตรองพื้นหนาประมาณ 3-5 เซนติเมตรช่างลอยกับช่างแอร์มีเศษปูนเหลือในแต่ละวันก็มากั้นแบบเทสะสมเอาไว้ขณะที่เราจะทำการพิมพ์ลายมีขนาดกว้าง 0.80 เมตรและความยาว 3.60 เมตรนี่คือแผ่นพลาสติกพิมพ์ลายขนาด 40x40 เซนติเมตรราคาประมาณ 200-300 บาทขึ้นอยู่กับเราสะดวกที่จะซื้อที่ไหนนะคะตอนนี้ช่างลอยกับช่างแอร์กำลังปรึกษาแผนงานกันอยู่ว่าจะพิมพ์ลายกันอย่างไรนะคะไม่ใช่แบบนั้นคือเนี่ยเองไม่ใช่ว่าเองว่างแบบนี้ใช่ไหมเลงเอาปูนใส่เอาปูนสายแล้วก็นี่ยกขึ้นไม่ใช่เองเทก่อนแล้วค่อยเอานี่ปั๊มลงใช่เออแทปูนก่อนแล้วก็เอาลงแล้วก็ยกขึ้นเออใช่อย่างนี้ใช่ไหมใช่หลังจากปรึกษาแผนงานจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็จะมาทำการวางแนวเพื่อกั้นแบบข้างสำหรับเทคอนกรีตกันค่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะทำการหาความกว้างให้ขนาดและได้ฉากกันค่ะความกว้างนี้จะต้องพอดีกับความกว้างของพลาสติกพิมพ์ลายหากทำแคบเกินไปจะทำให้ลายซ้อนทับกันนะคะเมื่อได้ตำแหน่งที่แน่นอนแล้วก็จะมากั้นแบบเพื่อจะเทคอนกรีตกันเลยนะคะนี่คือสีฝุ่นใช้ในการผสมในชั้นสุดท้ายของผิวหน้าค่ะก่อนเทคอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตเก่ากับใหม่ผสานกันได้ดียิ่งขึ้นช่างลอยก็จะใช้วิธีการเอาน้ำมารดก่อนนะคะระหว่างนี้ช่างแอร์ก็เตรียมคอนกรีตไว้รอเลยค่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมช่างแอร์กับช่างลอยก็จะช่วยกันเทเลยนะคะความหนาที่เราจะต้องเทประมาณ 3-4 เซนติเมตรค่ะหลังจากเทแล้วช่างลอยก็จะเกลี่ยให้ได้ระดับตามที่ต้องการค่ะนี่คือลวดกรงไก่ที่จะใช้เสริมในชั้นถัดมานะคะจากนั้นช่างลอยก็จะทำการตัดให้ได้ความยาวตามที่วัดมาค่ะเสร็จแล้วก็นำมาวางในชั้นถัดมาเลยนะคะทำการกดลวดกรงไก่ให้แนบกับผิวคอนกรีตเลยค่ะจะใช้เทคนิคแบบไหนก็ได้นะคะแต่สำหรับช่างลอยใช้วิธีนี้ค่ะขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมปูนในชั้นตกแต่งผิวเราจะผสมสีฝุ่นเข้าไปด้วยนะคะในการผสมสีฝุ่นเพื่อให้สีเข้ากับปูนซีเมนต์อย่างกลมกลืนเราจำเป็นจะต้องใช้เครื่องปั่นปูนช่วยในการผสมในครั้งนี้พอผสมได้เข้ากันได้ดีแล้วเราก็นำไปเททับลวดกรงไก่กันเลยค่ะสีฝุ่นผสมคอนกรีตสีดำถูกสุดประมาณ80บาทสีเหลืองประมาณ120บาทสีน้ำเงินประมาณ240บาทสีเขียวประมาณ360บาทสำหรับราคาแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันนะคะเนื้อปูนค่อนข้างจะเหนียวพอดูเลยค่ะดูจากช่างลอยต้องออกแรงพอสมควรเลยสำหรับปูนซีเมนต์ที่ใช้นี้เป็นปูนซีเมนต์สำเร็จสำหรับฉาบทั่วไปราคาก็อยู่ลูกละ 80-100 บาทหนัก50กิโลกรัมทำการฉาบตกแต่งผิวให้ได้ระดับตามที่กำหนดและมีลักษณะผิวที่เรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ช่างแอร์กับช่างลอยทำงานผสานกันได้อย่างลงตัวงานจึงราบรื่นและมีคุณภาพจริงๆเลยนะคะตะแกรงลวดกรงไก่ใส่ไว้เพื่อกันการแตกร้าวช่วยในการยึดเกาะไม่ให้คอนกรีตร่อนออกจากกันโดยเฉพาะผิวหน้าที่มีแต่เนื้อปูนไม่มีหินเป็นตัวผสานด้วยตะแกรงกรงไก่จึงขาดไม่ได้เลยสำหรับงานนี้ค่ะการทำผิวหน้าให้เรียบเป็นมันวาวใช้น้ำช่วยในการฉาบหน้านะคะถ้าใช้เกลียงเหล็กขัดมันด้วยผิวก็จะออกมามันวาวเรียบอย่างที่ต้องการเลยค่ะการทำการพิมพ์ลายบนผิวปูนซีเมนต์ในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางในการทำเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมแล้วนำไปเป็นแนวทางเพื่อประยุกต์ใช้
ในการที่จะลงมือทำเองได้ค่ะคลิปนี้จึงเป็นคลิปที่ทำให้เห็นว่าจะต้องทำอย่างไรจะต้องเตรียมอะไรจะเจออุปสรรคอะไรจะต้องปรับปรุงอะไรนะคะตอนนี้ขั้นตอนการเปลี่ยนระดับผิวหน้าและการฉาบผิวให้เรียบก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะถึงขั้นตอนการพิมพ์ลายแล้วนะคะฝูงไก่ซิลกี้กำลังจะมาพิมพ์ลายกันแต่ยังแต่ผิวหน้าไม่เสร็จต้องอดใจรอสักครู่นะคะตอนนี้ช่างลอยก็เตรียมหน้าปูนพร้อมแล้วค่ะเรามาดูการพิมพ์ลายกันเลยนะคะช่างลอยก็ทำสิ่งนี้เป็นครั้งแรกต้องลองทำดูนะคะว่าเราจะต้องกดลึกเท่าไหร่ถึงจะออกมาดูดีไม่ลองก็จะไม่รู้ใช่ไหมคะดูเหมือนว่าช่างลอยจะไม่กล้ากดให้ลึกนะคะช่างลอยต้องลองกดแม่พิมพ์พลาสติกให้จมลงในเนื้อซีเมนต์มากกว่านี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะออกมาดีขึ้นไหมค่ะมันไม่ค่อยติดหรอกปฏิกิริยาจะเห็นว่าตอนยกแม่พิมพ์ขึ้นมายกขึ้นไม่พร้อมกันทำให้ปลายที่หลุดออกจากซีเมนต์หลังสุดเกิดรอยที่ไม่ต้องการขึ้นค่ะทั้งสองครั้งนี้การกดยังไม่ลึกพอรอยกดจึงไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะต้องลองทำดูว่าจะต้องการร่องขนาดเท่าไหร่ถึงจะดูเหมาะสมค่ะการยกแม่พิมพ์ขึ้นควรยกที่ขอบด้านนอกจะมีที่สำหรับยกขึ้นนะคะหากยกไม่ดีก็จะเกิดรอยที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นค่ะรอยพิมพ์นี้เริ่มดูสวยแล้วนะคะลอยลองใช้ยกกับไอ้ที่ก็ให้ยกเนี่ยนั่นนะต้องกรองไหมเห็นไหมนั่นแหละน่าจะดีกว่านะมันเหมือนว่ามันจะคมกว่าเนาะนี่สวยสวยเป๊ะเลยหากกดให้จมลึกๆคอนกรีตก็จะมีความนูนขึ้นมาทำให้พื้นผิวมีลักษณะดูดีมีดีไซน์ขึ้นมาเลยค่ะจาก300นะพี่กันนึงก็500ก่อนนะอันใหญ่ลายคอนกรีตเริ่มดูมีลวดลายที่มองแปลกไปมากกว่าแบบพิมพ์ที่กดลงไปใช่ไหมคะได้นี่ว่ะมันก็ไม่ยากนี่ว่ะเนาะเอาเล็กๆเลยไงจะเห็นได้ว่าในบริเวณรอบๆ บ้านโดยเฉพาะทางเดินรอบๆสวนในแบบที่เห็นนี้เราสามารถทำลายบนพื้นผิวคอนกรีตแทนการซื้อแผ่นกระเบื้องซึ่งจะทำให้ประหยัดและสามารถทำได้หลายๆมุมในสวนอีกทั้งลายยังมีให้เลือกอีกหลายๆแบบด้วยนะคะการทำแบบพิมพ์ลายจึงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการตกแต่งสวนง่ายๆอย่างมีสไตล์เห็นด้วยไหมคะนอกจากที่กล่าวมาแล้วลายบนพื้นผิวซีเมนต์นี้ยังไม่ลื่นทำให้เดินได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะเวลาเรากดกระจกเนี่ยคุณมันจะเบ่งขึ้นมันจะสวยนะมันจะมีโค้งๆหน่อยเนี่ยเราต้องพิมพ์กับกระบวนการไหนไหมแล้วมันจะนูนขึ้นไง
ทีนึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขั้นตอนของการพิมพ์ลายก็เสร็จลงแล้วค่ะคงเหลือการรอให้คอนกรีตแห้งเพื่อทำการตกแต่งผิวหน้าขั้นตอนสุดท้ายนะคะ1วันถัดมาจะเห็นได้ว่าสีที่ผสมในซีเมนต์มีสีไม่เข้มพอเราจะใช้การทาสีน้ำพลาสติกลงไปที่ผิวไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะเคลือบผิวหน้าด้วยทินเนอร์ชนิดเคลือบผิวอีกครั้งเพื่อให้สีที่ทามีความคงทนขึ้นค่ะตอนนี้ช่างแอร์กำลังทาสีลงไปที่ผิวหน้าซีเมนต์นะคะจะเห็นว่าดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้หากคิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ